ไรเราส่งคุณชยศมุกดาหารนักข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นั่นเชิญครับคุณชยศครับคุณปริณดาคุณภาสิทธิ์ครับต้องเรียกได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ของชุมชนแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีก็แย่แล้วนะครับแต่หนำซ้ำยังมีพายุมาพัดถล่มบ้านเรือนอีกวันนี้เรามาสำรวจความเสียหายอยู่ที่กลางคลองตรงนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกกันแบบนี้อยู่ห่างจากปากอ่าวก็คือทะเลไปประมาณ100เมตรนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนั่นทำให้พายุที่พัดถล่มมาเมื่อคืนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่พังเสียหายแบบนี้เลยครับเราให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่มุงด้วยจากก็พังถล่มลงมานะครับรวมถึงจุดที่มีการจอดเรือก็มีการสร้างด้วยไม้ไผ่นั้นก็พังเสียหายเช่นเดียวกันนะครับกว่าที่เราจะเข้ามาถึงที่ชุมชนบริเวณนี้ได้นะครับอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ4กิโลเมตรครับการเข้ามาก็จะต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นนะครับซึ่งที่นี่ก็จะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายสิบหลังที่ปลูกอยู่กลางคลองนะครับแล้วก็มีหลายหลังเลยนะครับที่พังเสียหายหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของน้องก๊อปแก๊ปนะครับเป็นเสาไม้ไผ่มุงด้วยจากนะครับราคาบ้านประมาณหลักหมื่นบาทอาจจะไม่แข็งแรงทนทานเท่ากับบ้านเสาปูนแต่ก็ใช้อยู่อาศัยกัน3คนในครอบครัวมานานหลายปีครับพายุพัดพังเสียหายทั้งหมดนะครับรวมถึงอุปกรณ์ทำประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่นี่และทรัพย์สินทั้งหมดก็เสียหายนะครับเรียกได้ว่าโควิดมาก็ทำให้ลำบากแล้วนะครับพายุยังมาซ้ำเติมอีกเราได้ไปสำรวจบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับของนางบุปผาเอื้อการอายุ68ปีบ้านปลูกอยู่กลางน้ำเหมือนกันนะครับแรงของพายุฤดูร้อนทิ้งความเสียหายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝาบ้านด้านข้างเปิดออกนะครับหลังคาและเพิงมุงจากก็พังลงมาสภาพแบบนี้ก็ไม่สามารถอยู่อาศัยในค่ำคืนนี้ได้อย่างแน่นอนครับซึ่งตอนนี้คุณป้าท่านนี้ก็ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติห่างออกไปนะครับคุณป้าก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังทั้งน้ำตาครับว่าเมื่อคืนเกิดเหตุตอนประมาณตีสามตีสี่มีพายุพัดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งตลอดชีวิตที่อาศัยที่นี่60กว่าปีไม่เคยเจอพายุรุนแรงแบบนี้ตอนนั้นลูกชายตะโกนบอกให้กระโดดลงน้ำแต่ตัวเองหนีไม่ไหวขอตายอยู่ในบ้านดีกว่านะครับพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้หมดหวังเพราะไหนจะโควิดที่ระบาดในพื้นที่บ้านยังมาพังจากพายุอีกครับโถมันมาตั้งตัวไม่ติดเลยทีเด้อตีเราๆรวมตีสี่อ่ะลุกขึ้นมาลมมันก็มามันก็เกิดหมุนหมุนหมุนก็บอกหลวงพ่อโสธรปัดเปล่าไปหน่อยลูกชายบอกแม่โดดน้ำแม่โดดน้ำฉันโดดไปฉันก็ตายเพราะฉันไม่ไหวหูขึ้นมันมาในขนาดนั่งในบ้านนะไอ้พิษมันยังท่วมหัวเราเลยคืนในบ้านนะนะแต่พ่อในบ้านนะมันตีพังหมดเลยในบ้านนะไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยมันหมดความหวังแล้วอ่ะบอกแม่ไปขอตายในบ้านนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพสดๆที่ให้คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้คลื่นลมปกตินะครับถ้าเทียบกับเมื่อช่วงเช้ามืดที่เกิดพายุพัดมาคลื่นนั้นสูงเป็นมากนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเรือนที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นเมตรนะครับได้รับความเสียหายซึ่งเบื้องต้นในอำเภอพระสมุทรเจดีก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่าจากการสำรวจเบื้องต้นมีบ้านเรือนที่พังเสียหายประมาณ 20-30 หลังเบื้องต้นก็จะส่งทางเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจความเสียหายและเร่งเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณปริณดาคุณภาสิทธิ์ครับขอบคุณครับคุณชยศครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพโอ้โหแต่ละหลังเนี่ยไม่รู้ก็จะอยู่กันยังไงแล้วนะฮะหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องเร่งเยียวยาคุณชยศเนี่ยจะเป็นนักข่าวประจำของเรานะครับคุณผู้ชมครับในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ถ้าคุณผู้ชมเจอคุณชยศที่ไหนมีความเดือดร้อนอะไรเนี่ยฝากเรื่องไว้ได้เลยเราจะพยายามนำเสนอยิ่งช่วงนี้โควิด-19 ระบาดแล้วต้องมาเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแบบนี้อีกน่าเห็นใจที่สุดนะครับที่สุดของความสูญเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประมงหรือว่าทรัพย์สินเนี่ยนะคะอะไรก็เทียบไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะพาไปดูต่อนะคะเหตุการณ์